นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเรื่องลบฝีมือการลบผมไม่ค่อยแน่ใจแต่เรื่องความหน้าด้านผมมั่นใจว่าทหารไทยไม่น้อยหน้าใครมันเป็นระเบียบของกองทัพบกเขาอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เขาจะดูแลผู้บัญชาเขาหรือดูแลเนี่ยมันเป็นกติกามาเดิมถ้าอยากเปลี่ยนก็เจอก็เปลี่ยนไปนะผมก็พร้อมออกว่าอยู่ได้ในฐานะอดีตของพบตรตั้งแต่อดีตพบตรมาวันนี้นายกตีก็หลายประเทศเขาดูแลกันอยู่นี่นะมีหลายประเทศไหนเขาไล่คนเก่าไว้ละเขาก็มีรปภมีอะไรต่างดูแลต่อไอ้ประเทศไทยไม่ได้เลยต้องเท่าเทียมก็แล้วแต่เนาะผมก็เคารพกติกาขนาดพ้นจากตำแหน่งก็ยังไม่ย้ายจากบ้านนี่คือความเก่งกาจของทหารไทยคือมีความหน้าด้านเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเรื่องลบฝีมือการลบผมไม่ค่อยแน่ใจแต่เรื่องความหน้าด้านผมมั่นใจว่าทหารไทยไม่น้อยหน้าใครมันเป็นระเบียบของกองทัพบกเขาอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เขาจะดูแลผู้บัญชาเขาหรือดูแลเนี่ยมันเป็นกติกามาเดิมถ้าอยากเปลี่ยนก็เจอก็เปลี่ยนไปนะผมก็พร้อมออกว่าอยู่ได้ในฐานะอดีตของพบตรตั้งแต่อดีตพบตรมาวันนี้นายกตีก็หลายประเทศเขาดูแลกันอยู่นี่นะมีหลายประเทศไหนเขาไล่คนเก่าไว้ละเขาก็มีรปภมีอะไรต่างดูแลต่อไอ้ประเทศไทยไม่ได้เลยต้องเท่าเทียมก็แล้วแต่เนาะผมก็เคารพกติกาขนาดพ้นจากตำแหน่งก็ยังไม่ย้ายจากบ้านหลวงอ้าวก็ระเบียบเขาว่าไงก็ไปแก้ระเบียบมาที่วันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผมด้วยเข้าใจไหมเล่าเคยถามประชาชนหรือเปล่าว่าประชาชนอยากให้คุณอยู่บ้านหลวงต่อหรือเปล่าบ้านผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยพ้นจากตำแหน่งก็ยังไม่ย้ายจากบ้านหลวงคือข้ออ้างข้างๆครูที่เขียนขึ้นมาเองประชาชนไม่เคยได้มีการเขียนกฎต่างๆเลยพวกคุณเขียนกันมาเองนะแล้วคุณก็บอกเอ้ยนี่คือสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้องได้ไงพวกมึงเขียนกติกาขึ้นมาเองนะแน่จริงมึงถามประชาชนเนี่ยว่าประชาชนอยากให้อยู่บ้านหลวงต่อหรือเปล่าบ้านที่อยู่อย่างเกินฐานะและทำตัวไม่สมฐานะเลือกประชาชนจ่ายแพงเหลือเกินกับสินค้าคุณภาพต่ำนี่พวกเราจ่ายแพงมา9ปีแล้วแล้วเราต้องจ่ายแพงต่อกับคนที่ไร้ค่าเราต้องมานั่งดูแลบุคคลที่ไร้ค่าขนาดนี้ใช่ไหมสงสารตัวเองถ้าเกิดไล่เขาออกจากบ้านเนี่ยสงสารตัวเองครับที่ไล่ไม่ได้ทำไงดีครับจะให้นายทหารหน้าด้านคนนี้ครับเลิกเบียดเบียนภาษีฝากนะก้าวไกลนะครับช่วยกวาดขยะออกจากค่ายทหารให้หน่อยนะและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ